ช่วงเดือนตุลาคมสภาพอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกหนักลมแรงและจะมีอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาอีกค่ะแล้วก็มีข่าวว่าปีนี้เนี่ยฤดูหนาวจะมาเร็วกว่าทุกปีด้วยนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปสอบถามกับรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากับคุณภูเวียงประคำมินค่ะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะก่อนอื่นเลยคำถามแรกอยากจะถามในเรื่องของใกล้ตัวกันสักนิดนึงในคนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องมาอีกหลายวันเนี่ยลักษณะแบบนี้จะเป็นไปอีกนานแค่ไหนคะคือฝนช่วงนี้นั้นมันก็เป็นผลจากตัวลักษณะของความกดอากาศสูงที่ดันลงมาทางอีสานนะครับวันนี้ก็ไล่ลงมาจนกระทั่งถึงภาคกลางภาคเหนือตอนล่างรวมทั้งภาคตะวันออกด้วยตัวนี้อาจจะต้องยาวนานไปจนกระทั่งถึงวันที่ประมาณวันที่3นะครับวันที่3วันที่4จากนั้นก็จะซาซาลงนิดนึงนะฮะจากวันที่3ที่4ซาซาลงแล้วก็จะเริ่มไปฝนนี้นะฮะมันจะหายไปจนกระทั่งเริ่มใหม่ทีก็จะเป็นช่วงวันที่8 9 10คือฮัลโหลผมไม่แน่ใจว่าได้ยินไหมครับค่ะได้ยินค่ะเชิญค่ะครับก็คือในช่วง 3-8 เนี่ยถ้าเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยฝนจะน้อยลงนะครับแล้วก็อุณหภูมิจะลดลงในระยะนั้นแต่ว่าทางภาคกลางภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ทางด้านตอนบนเนี่ยก็ไม่หายนะครับก็ยังเป็นลักษณะของฝนตกต่อเนื่องมาอาจจะมีฝนตกหนักได้ในช่วงระยะนี้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือที่น่าสนใจก็คือลักษณะของฝนที่ตกลงมาในภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเนี่ยมันจะมีลักษณะของฝนตกหนักด้วยแล้วก็มีลมแรงลมกระโชกแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าคะนองตรงนี้น่าเป็นห่วงนิดนึงสำหรับพวกต้นไม้หรือว่าป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงอาจจะมีลมแรงลงมาในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในบางจุดบางบริเวณอย่างเช่นที่ราบเชิงเขาหรือบริเวณที่จะเสี่ยงในเกิดลักษณะของน้ำป่าเนี่ยมันมีความเป็นไปได้ระยะของสองวันข้างหน้านี้ครับช่วงนี้ค่ะอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประสานไหมคะว่าจุดไหนหรือว่าพื้นที่ไหนในช่วงที่มีฝนตกในลักษณะที่ท่านบอกเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์เป็นพิเศษในช่วงนี้อะคะคือตอนนี้จุดที่เราเป็นห่วงก็จะเป็นแถวทางภาคเหนือแถวเพชรบูรณ์แถวจังหวัดน่านสระบุรีพวกนี้นะครับเนื่องจากว่าแถวบริเวณจุดนี้เนี่ยมันลักษณะของฝนตกหนักไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นที่ลาดเชิงเขาน่าเยอะค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าพื้นที่ตรงนั้นสภาพของการปลูกพืชคุมดินมันเริ่มเป็นลักษณะของพืชเดี่ยวมากไร่ข้าวโพดเป็นพวกต้นทางอะไรมากกว่าซึ่งเป็นลักษณะเหล่านี้มันจะทำให้การโฟลว์ลงมาของน้ำเนี่ยมันจะลงมาได้เร็วนะครับจะเกิดอันตรายขึ้นนะครับค่ะนอกจากพื้นที่ภาคเหนือที่บอกว่าท่านบอกต้องเฝ้าระวังก็คือเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์เนี่ยจะมีฝนตกหนักมากนะคะยังมีพื้นที่อื่นๆที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงนี้ไหมคะเพราะว่าท่านบอกว่ามี2ช่วงคือ3ถึง4ตุลากับอีกช่วงนึงที่จะมาอีกก็คือ8ถึง10ตุลาเนี่ยค่ะครับก็ส่วนใหญ่จริงๆแล้วเนี่ยในบริเวณที่มีลักษณะที่ผมกล่าวถึงเนี่ยมันหน้านี้ก็คือช่วงปลายฝนเนี่ยมันทุกแห่งเนี่ยน่าเป็นห่วงทั้งสิ้นเหตุผลก็คือว่ามันเป็นช่วงที่ปลายฤดูเนี่ยดินมันหุ้มน้ำไว้ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเวลาฝนตกลงมาเนี่ยน้ำเนี่ยมันลักษณะของฝนที่ลงมามันจะกลายเป็นน้ำที่อยู่เหนือดินหรือเป็นน้ำท่วมซะส่วนใหญ่มันจะไม่ซึมลงใต้ดินมากนักนะครับก็จะทำให้บริเวณจุดที่เป็นจุดเสี่ยงอย่างเช่นพวกที่ลาดเชิงเขาอะไรต่างเนี่ยมันก็จะมีลักษณะของน้ำหลากหรือว่าเป็นลักษณะน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นได้เราจะสังเกตว่าในระยะนี้เนี่ยมันหลายๆพื้นที่ที่รายงานเข้ามาเห็นว่ามีฝนตกมาใช้เวลาไม่นานนะประมาณสักชั่วโมงนึงเอ๊ะทำไมน้ำท่วมแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะเห็นบ่อยๆแล้วก็อีกอย่างนึงในระยะนี้เนี่ยในบริเวณใกล้ๆชายทะเลหรือว่าบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งภาคตะวันออกเนี่ยถ้าหลุดลงมาทางทะเลเนี่ยมันยังมีลมลักษณะของลมใต้เข้ามาอยู่ก็คือเป็นลมที่มาจากทะเลมันมาอัดมันดันปะทะเข้ากับลม
ลมเหนือลมหนาวที่มาจากทางอีสานเพราะฉะนั้นในภาคกลางภาคตะวันออกช่วงระยะ2-3 วันนี้เนี่ยจะมีความรุนแรงของฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่เราเห็นก็คือมีทั้งตกหนักแล้วก็มีลักษณะฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ด้วยครับค่ะแสดงว่าลักษณะของฝนที่ตกลงมาเนี่ยค่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของพายุลูกใหม่ก็คือพายุไต้ฝุ่นกองเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องครับตัวนั้นมันยังอยู่ไกลมากพายุกองเลยนี้มันจะอยู่นู้นเหนือไกลออกไปจากประเทศฟิลิปปินส์นี่ห่างออกไปประมาณตั้ง1,000 กว่ากิโลนะครับแล้วทิศทางการเคลื่อนตัวของพายุนี้ก็ใกล้ๆเคียงกันกับพายุจามีก็คือมุ่งหน้าขึ้นไปทางเฉียดเข้าไปทางประเทศไต้หวันนะฮะจากนั้นก็จะโค้งเข้าไปในช่องระหว่างรอยต่อระหว่างช่องแคบระหว่างเกาหลีกับญี่ปุ่นอาจจะมีผลกระทบต่อญี่ปุ่นในระยะประมาณ 3-4 วันข้างหน้านะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับบ้านเราเลยค่ะแล้วมีโอกาสที่จะมีพายุลูกใหม่เกิดขึ้นอีกไหมคะก่อนที่เราจะหมดฝนเนี่ยค่ะยังคงมีฮะเพราะว่าในฤดูฤดูมรสุมของประเทศไทยจริงๆแล้วเนี่ยมันมี2 อย่างก็คือว่าถ้าเป็นช่วงตุลาพฤศจิกาเนี่ยก็ยังคงมีพายุเกิดขึ้นถ้าเรายังคงจำได้สมัยเมื่อปี2532ในเดือนพฤศจิกายนวันที่4นั้นเราก็ได้รับผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นเกจำได้ไหมครับช่วงนั้นน่ะมันก็คือแปลว่าในช่วงพฤศจิกาเองเนี่ยพายุยังไม่หมดจากบ้านเรานะครับแต่ว่าช่วงพฤศจิกาเนี่ยแนวทางเดินของพายุเนี่ยมันจะขยับลงไปยังภาคใต้นะครับก็สรุปว่าในระยะนี้นั้นจากนี้ถึงพฤศจิกาเนี่ยยังคงมีโอกาสเกิดพายุได้ตลอดในทางมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันตกครับผมค่ะจากเรื่องของฝนแล้วนะคะหลายคนอยากจะรู้ในเรื่องของลมหนาวที่จะเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพก็ดีหรือว่าโดยทุกภาคของประเทศนะคะลมหนาวปีนี้เนี่ยจะเข้ามาในช่วงไหนยังไงบ้างคะปีนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยคือวันที่3 4 5 6 7เนี่ยอันนี้เป็นเราเรียกกันว่าเป็นลักษณะมาชั่วคราวก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฤดูหนาวของเราเองเนี่ยยังไม่เริ่มมันจะเริ่มจริงๆโดยค่าเฉลี่ยแล้วจะประมาณช่วงประมาณกลางตุลานะฮะทุกๆปีที่ผ่านมาจะใกล้ๆช่วงนี้ประมาณกลางตุลาฝนก็จะเริ่มลดน้อยลงแล้วจะมีลมหนาวแผ่เข้ามาแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีพายุของที่เรียกว่าจามีกับตัวกองเรย์มี2ตัวผสมผสานกันทำให้ลมหนาวเนี่ยมันลงมาได้เร็วกว่าปกตินิดนึงก็จะทำให้ทางภาคอีสานในระยะ2-3 วันข้างหน้าเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 2-3 องศาเซลเซียสแต่ว่าไอ้ลักษณะของลมหนาวระลอกนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เป็นฤดูหนาวที่แท้จริงนะครับอันนี้มันเป็นลักษณะการลงเข้ามาเบื้องต้นก่อนฤดูหนาวที่แท้จริงเนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะประกาศให้ทราบประมาณสัปดาห์หน้านะตอนนี้เรากำลังตรวจเช็คอย่างละเอียดดูอีกสักระยะหนึ่งนะสัปดาห์หน้าน่าจะรู้แล้วครับผมค่ะมีแนวโน้มว่าจะหนาวมากขนาดไหนอะคะตัวนี้นะฮะลักษณะฤดูหนาวที่ปัจจุบันนี้เรายังคงอนุมานว่าในช่วงปีที่ผ่านมากับปีนี้ยังมีลักษณะของอุณหภูมิใกล้เคียงกันกับค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าบางจุดบางบริเวณอาจจะมีลักษณะพิเศษเฉพาะอย่างเช่นแถวทางดอยอ่างขางเองภูเรือเองหรือว่าทางยอดดอยอินทนนท์เนี่ยปีนี้อาจจะต้องมีน้ำค้างแข็งให้เห็นอีกเช่นเคยครับผมค่ะเราตรวจสอบเท่านี้นะคะค่ะขอบคุณคุณภูเวียงประคำมินรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะตอนนี้เรียกว่าปลายฝนต้นหนาวจริงๆเพราะว่าอย่างวันนี้ฝนตกแต่วันพรุ่งนี้เนี่ยฝนจะลดลงในพื้นที่ตอนบนของประเทศแต่ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันใช่ค่ะหลายๆพื้นที่เลยนะคะก็ยังคงน่าเป็นห่วงนะคะ2 ช่วงด้วยกันก็คือ3-4 ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันพุธพฤหัสนะคะแล้วฝนก็จะหยุดไปแล้วกลับมาอีกทีนึงวันที่8-10 ตุลาคมด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์ก็จะมีฝนตกมากแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ราบเชิงเขาหรือว่าพื้นที่ที่ใกล้ๆกับต้นไม้นี่ต้องระวังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ๆกับทะเลด้วยค่ะคุณภูเวียงก็ฝากเตือนนะคะอย่างพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงตอนนี้ก็เพชรบูรณ์น่านอุตรดิตถ์เนื่องจากว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีฝนตกสะสมอยู่ในพื้นที่เยอะในระดับหนึ่งแล้วถ้าฝนตกในช่วงนี้อาจจะไปเพิ่มปริมาณความเสี่ยงมากยิ่งขึ้นคนในพื้นที่ยังต้อง
องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนอากาศหนาวช่วง 3-7 ยังเรียกว่าเป็นหนาวชั่วคราวหนาวหลอกอยู่หนาวหลอกๆอยู่นะคะเดี๋ยวกลางเดือนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศความหนาวที่ชัดเจนนะคะว่าจะหนาวเริ่มต้นกันที่วันไหนและจะหนาวอยู่ที่เท่าไหร่แต่คาดการณ์ว่าปีนี้น่าจะหนาวเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้วก็น่าจะได้สัมผัสอากาศเย็นๆในหลายๆพื้นที่ด้วยกลางตุลาคมนี้หนาวแน่ค่ะทุกคนใช่ค่ะ